นี่เป็นวันมงคลที่ว่าเป็นวันมงคลนี้นะไม่เกี่ยวกับเลิกยามไม่เกี่ยวกับเลิกผานาทีแต่เป็นเพราะว่าพวกเราได้มาร่วมกันทำความดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำความดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นเลิกดีนะเป็นยามดีนะเป็นวันมงคลวันนี้พวกเราก็มาจากหลายทิศหลายทางนะทั้งใกล้ทั้งไกลเพื่อมาร่วมกันทำความดีเมื่อ5เดือนที่แล้วนะก็วันมงคลก็ได้เกิดขึ้นนะกับที่นี่แล้วก็ที่บ้านตาดรินทองเพราะว่าผู้คนเป็นร้อยเป็นพันนะมาร่วมกันวางทัวร์วางทัวร์ทั่วภูเพื่อฟื้นฟูป่าภูหลงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเดือนหนึ่งก็มีไฟไหม้ใหญ่ผู้คนจากทั่วสารทิศได้ข่าวก็ส่งทั้งกำลังใจแล้วก็เงินมาช่วยดับไฟหลายคนก็ขับรถมาจากกรุงเทพบ้างจากต่างจังหวัดบ้างนะเพื่อมาช่วยดับไฟดับไฟเสร็จจะวางทัวร์เพื่อคุมหญ้าไม่ให้เป็นเชื้อไฟในหน้าแล้งนะก็มากันหลายมากันโดยที่ไม่มีพิธีรีตองอันนั่นแหละก็คือวันมงคลนะที่ได้เกิดขึ้นกับที่นี่วันนี้นะก็เป็นวันมงคลอย่างเช่นกันแต่เรามาในวันนี้ก็มีพิธีนิดหน่อยนะเพราะว่าปรารภในโอกาสที่มีการทอดกฐินการทอดกฐินเป็นงานบุญที่ชาวพุทธไทยเรารู้ดีว่าเป็นงานบุญที่ทำได้ยากวัดหนึ่งเนี่ยก็จัดงานได้เพียงแค่ครั้งเดียวใน1ปีจะจัดบ่อยๆก็ไม่ได้ไม่เหมือนงานบวชไม่เหมือนการถวายสังฆทานทำได้ทั้งปีแล้วก็ทำได้เฉพาะเวลาที่จำกัดก็คือ1เดือนหลังออกพรรษานี่ก็ผ่านไปแล้ว1อาทิตย์นะมีเวลาที่จะทอดกฐินอีกแค่3อาทิตย์เท่านั้นนะสิ้นสุดวันลอยกระทงหลายท่านก็ไปร่วมบุญที่วัดภูเขาทองมาแล้วเมื่อวันซืนที่วัดป่าสุกโตเมื่อวานแล้วก็มาวันนี้นะแต่ก็ดูไม่ได้เหนื่อยอะไรทุกคนที่มาวันนี้นะก็มาด้วยความเรียกว่าอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจเมื่อเช้านี้ก็อิ่มท้องนะเพราะว่ามีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานำมาตั้งโรงทานบางคนอาจจะมาสายก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้อิ่มท้องแน่เพราะว่าตอนเพลนนะก็มีโรงทานที่จะมาบริการให้กับพวกเราอิ่มท้องไม่พออิ่มใจด้วยอิ่มใจเพราะได้มาทำบุญทำบุญนี่ก็ทำได้มาทำหลายวิธีบางคนก็มาถวายเงินบางคนก็มาสละเลี้ยวแรงบางคนก็มาตั้งโรงทานเวลาเราอิ่มท้องเนี่ยนะเราอิ่มท้องเพราะว่าเรากินอาหารเข้าไปแต่อิ่มใจนี่ไม่เหมือนกันนะอิ่มใจเนี่ยเราอิ่มใจเพราะว่าเราได้ให้อิ่มท้องเนี่ยเกิดจากการเป็นผู้รับนะรับอาหารเข้าไปใส่ท้องก็อิ่มแต่อิ่มใจเนี่ยมันเกิดจากการให้เกิดจากการสละญาติโยมที่มาที่นี่แล้วอิ่มใจเพราะว่าได้เป็นผู้ให้สละปัจจัยนะสละสิ่งของเป็นเงินสมทบกฐินเป็นบริวารรวมทั้งสละผ้าให้เป็นองค์กฐินคนที่มาตั้งโรงทานนะก็อิ่มใจทั้งที่ตื่นแต่เช้านะเรียกว่าตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็ทำนั่นทำนี่อาจจะไม่ได้หยุดเลยแต่มีความสุขเพราะว่าเป็นผู้ให้เงินนะให้เวลาสละแรงกาย
จะให้แบบไหนก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นความอิ่มใจนะอิ่มท้องอิ่มใจนี่มันต่างกันนะเราอิ่มท้องเพราะเรารับเอาอาหารเข้าไปใส่ท้องแต่เราอิ่มใจเพราะเราเป็นผู้สละเป็นผู้ให้นะที่ญาติโยมเนี่ยอิ่มใจเพราะว่าได้มาถวายทานนะให้กับพระให้กับสงฆ์การทอดกฐินเนี่ยก็คือการถวายสังฆทานอย่างหนึ่งญาติโยมคือเจ้าภาพนะก็มีกำนันวรเดชแล้วก็คุณตุ๊กสุภิดาแล้วก็คณะมิตรสหายมาถวายผ้าให้กับสงฆ์แล้วสงฆ์ก็ตกลงว่าจะมอบให้กับอาจารย์สุรวุฒิการที่ถวายเนี่ยนั่นคือการบำเพ็ญทานทำแล้วก็มีความสุขการสละแรงกายมาช่วยเป็นจิตอาสามาเป็นญาติธรรมช่วยทำให้การทอดกฐินวันนี้นะสำเร็จได้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้มีปัญญาปราศจากความตนีย่อมบริจาคหรือให้ทานตามการเมื่อให้ทานแล้วมีจิตเลื่อมใสศรัทธาทานนั้นนะย่อมมีผลอันไพบูลย์ในทํานองเดียวกันนะญาติโยมนะที่มาร่วมอนุโมทนาหรือมาช่วยขนขวายในบุญกฐินนี้ก็ย่อมได้รับส่วนบุญด้วยและบุญในงานกฐินเนี่ยมันทำให้อิ่มใจและอิ่มใจก็เพราะว่าได้เป็นผู้ให้ได้เป็นผู้สละนะจำนวนกี่มากน้อยไม่สำคัญจะไม่มีบริวารเลยก็ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจนะใจที่คิดจะให้ให้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาให้ด้วยความเมตตาอย่างญาติโยมก็มาถวายผ้าถวายบริวารด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในสงฆ์อีกหลายคนก็มาตั้งโรงทานนะด้วยความเมตตากับผู้ที่มาร่วมงานเพียงแค่ตั้งใจอันนี้ก็ได้บุญแล้วนะแล้วก็ได้ลงมือทำนะบุญก็เจริญขึ้นจะตั้งใจจะถวายบริจาคได้มาเท่าไหร่อันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญก็คือจิตที่มีเริ่มความเริ่มสายศรัทธาจิตที่มีเมตตาอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่มันเป็นหัวใจของงานทอดกฐินเนี่ยนะก็คือการร่วมแรงร่วมใจด้วยศรัทธาด้วยความเมตตาความสำเร็จของงานกฐินอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินนะบางคนก็เข้าใจผิดแล้วคิดว่าเนี่ยงานกฐินเนี่ยของฉันเนี่ยจะสำเร็จได้ต้องมีเงินเยอะๆมาถวายบางทีก็มาอวดกันมาแข่งกันว่าเจ้าภาพคนไหนนะหาเงินเข้าวัดได้มากกว่ากันบางคนพอรู้ว่าหาเงินเข้าวัดได้น้อยกว่าเจ้าภาพอีกวัดหนึ่งเสียใจถ้าเสียใจแบบนี้ก็ทำให้บุญที่ได้เนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะเพราะว่าจิตเนี่ยหม่นหมองแล้วจิตไม่ร่าเริงเบิกบานเราไม่แข่งกันเราไม่วัดกันที่จำนวนเงินเราไม่วัดไม่แข่งกันว่าจะเป็นผ้าเนื้อดีหรือเปล่าบริวารเยอะหรือไม่ขอให้มาจากใจพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจประเสริฐสูตรสำเร็จได้ด้วยใจนะมาทอดกฐินด้วยใจเนี่ยได้บุญละแม้แต่ไม่มีเงินมาถวายแค่อนุโมทนาเนี่ยก็ได้มีส่วนแห่งบุญละนะอย่างที่ได้พูดเมื่อสักครู่นะอันนี้เนี่ยเมื่อเรามาด้วยจิตที่มีความเริ่มใสศรัทธามีความปรารถนาดีมีเมตตาแล้วเนี่ยนะอย่างที่อาตมาบอกนะเพียงแค่ตั้งใจและลงมือทำจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญละได้บุญเหมือนกันมีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อโตนะสมเด็จพระพุทธาจารย์พวกเราชาวพุทธหลายคนรู้จักดีเพราะว่าอย่างน้อยก็เคยได้ยินคำว่าพระสมเด็จนะพระสมเด็จเนี่ยราคาแพงที่สุดนะก็ถือว่าขลังศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยก็เพราะว่า
มาจากการสร้างของหลวงพ่อโตสมเด็จพระพุทธาจารย์มีคราวหนึ่งท่านก็ไปทอดกฐินที่วัดหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดพายเรือไปก็คงมีลูกศิษย์เนี่ยพายเรือแล้วก็ท่านก็นำองค์กฐินทั้งผ้าทั้งบริวารใส่เรือแล้วก็ไปยังวัดที่ทอดกฐินบอกว่าวัดไกลอยู่ไกลเนี่ยไปไม่ถึงต้องค้างแรมที่วัดแห่งหนึ่งท่านก็ไปจำวัดที่อุโบสถหรือที่โบสถ์นะส่วนเรือนี่ก็จอดนะทิ้งเอาไว้นะตรงท่าน้ำบอกว่ามีคนมาขโมยนะคนมายกเขาเอาเครื่องเอาองค์กฐินนะบริวารไปหมดเลยนะหลวงพ่อโตแทนที่จะเสียใจนะนั้นท่านดีใจเสร็จแล้วท่านก็เลยพายเรือกลับชาวบ้านเห็นหลวงพ่อโตก็เลยถามว่าทอดกฐินเสร็จแล้วเหรอท่านตอบว่าทอดกฐินเสร็จแล้วจ้าแล้วก็ขากลับก็ซื้อหม้อไปแจกชาวบ้านชาวบ้านเห็นหลวงพ่อโตซื้อหม้อก็เลยไปแทงหวยหมอมาก็ถูกนะแต่ว่าที่จะพูดตรงนี้ไม่ได้พูดเรื่องหวยนะพูดตรงที่ว่าหลวงพ่อโตเนี่ยนะพอของกฐินเนี่ยถูกโจรขโมยไปเนี่ยท่านไม่เสียใจถึงแม้ท่านตั้งใจว่าจะไปทอดกฐินที่วัดนั้นน่ะนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรจะทอดแล้วท่านก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าท่านได้ตั้งใจแล้วก็ทำแล้วนะแต่มันไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรท่านปล่อยวางได้ไม่สำเร็จตามที่ตั้งใจท่านก็ไม่ทุกข์นะแล้วท่านก็ถือว่าทอดกฐินแล้วนะท่านตอบชาวบ้านว่าทอดกฐินเสร็จแล้วจ้านะไอ้องค์กฐินเนี่ยแล้วบริวารเนี่ยไม่ได้ถึงมือพระเลยนะมันไปตกเป็นของโจรไปแล้วนะแต่ท่านก็ไม่ทุกข์เพราะท่านถือว่าตั้งใจแล้วแล้วก็ทำแล้วมันจะไปถึงพระหรือว่าถึงใครก็ช่วยไม่ได้สุดวิสัยท่านก็ไม่ได้เป็นทุกข์ถือว่าได้ทำแล้วนะนี่ก็ได้บุญนะถ้าเกิดว่าท่านเสียใจนะโมโหนะที่ไม่ทำตามที่ไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจนะไม่ได้เอาบริวารเอาองค์กฐินไปถวายไปทอดที่วัดนะเสียใจนะโกรธเนี่ยอย่างนี้ได้บุญน้อยนะได้บุญน้อยท่านปล่อยวางได้ไอ้การปล่อยวางนี่ก็เป็นการสละแบบหนึ่งนะเรามาที่นี่เนี่ยเราจะคิดแต่เพียงว่าการสละเนี่ยมันทำด้วยการให้ทานการปล่อยวางนะก็เป็นการสละแบบหนึ่งที่ทำให้อิ่มใจหลายคนนะตั้งใจจะมาทำอาหารถวายพระนำจีวรมาถวายเจ้าอาวาสนะแต่ปรากฏว่าพระไม่ได้ฉันอาหารที่เตรียมไว้หรือว่าเจ้าอาวาสไม่ได้ครองผ้าที่ตัวเองถวายก็อย่าเสียใจนะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วและเราก็ทำแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจเรารู้จักปล่อยวางนะอันนี้เราได้บุญเลยเราจะอิ่มใจเหมือนกันนะแต่บางคนวางใจไม่ถูกนะเอาอาหารมาตั้งใจทำอย่างดีเพื่อมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ฉันอาจจะเป็นเพราะหลวงพ่ออิ่มแล้วนะพอหลวงพ่อไม่ฉันเนี่ยก็เสียใจนะอันนี้แสดงว่ายังไม่ปล่อยวางนะยังยึดติดถือมั่นยึดติดถือมั่นในความตั้งใจยึดติดถือมั่นว่าเป็นอาหารของฉันหลวงพ่อถวายหลวงพ่อไปแล้วก็เป็นของหลวงพ่อไม่ใช่ของเราท่านจะฉันหรือไม่ฉันนะก็เป็นเรื่องของท่านนะไม่ใช่เรื่องของเราเพราะว่าเราถวายให้เป็นของท่านไปแล้วจะเป็นอาหารเป็นจีวรก็ตามนะบางคนอาจจะตั้งใจมาทอดกฐินก็เตรียมผ้าเตรียมอุปกรณ์เตรียมสัมภาระเตรียมบริขารมานะเสร็จแล้วเกิดรถเสียมาไม่ถึงวัดนะก็อย่าเสียใจนะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วเราทำแล้วนะแต่มันไม่สำเร็จนะมันไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจให้ถือว่าเราได้ทำแล้วนะเหมือนกับที่หลวงพ่อโตบอกว่าทอดเสร็จแล้วนะทอดเสร็จแล้วนะให้ระวังใจแบบนี้คือรู้จักปล่อยวางอะไรที่ทำดีแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ
นะก็อย่าไปทุกข์แต่ที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะยังยึดติดถือมั่นกับความตั้งใจนั้นมีกับยึดติดถือมั่นกับความคาดหวังพอมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังทุกข์เลยคนเราทุกข์เพราะความคาดหวังเยอะนะบางทีดูแลพ่อแม่ก็อยากจะให้ท่านงดอาหารบางอย่างอยากจะให้พ่องดบุหรี่อยากจะให้แม่นี่งดของหวานงดข้าวเหนียวทุเรียนเพราะว่าแม่เป็นเบาหวานนะหรือว่างดข้าวขาหมูเพราะว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยแต่แม่ก็แอบกินนะก็เสียใจนะเสียใจที่ไม่พอโกรธด้วยเพราะว่าแม่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็เลยต่อว่าแม่แม่ก็เสียใจตัวลูกก็เสียใจนะว่าทำไมเราถึงพูดไม่ดีกับแม่ทำไมเราพูดไม่ดีกับพ่อก็เลยเครียดนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็จิตใจไม่ผ่องใสหงุดหงิดง่ายพอพ่อแม่ทำอะไรไม่ถูกใจก็ว่าอีกด่าอีกนะกลายเป็นว่ายิ่งดูแลพ่อแม่ยิ่งทุกข์นะนี่เพราะว่าไม่รู้จักปล่อยวางนะปรารถนาดีเกินไปแล้วก็อยากจะให้ท่านเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังทั้งที่ความคาดหวังได้เป็นของดีเป็นความปรารถนาดีแต่พอไปยึดติดถือมั่นมันทุกข์นะมันทุกข์แล้วก็เลยสร้างความเดือดร้อนทั้งกับเจ้าตัวแล้วก็คนที่เรารักคือพ่อแม่บางทีก็เป็นลูกนะความอิ่มใจอย่างที่ตมาบอกนะมันเกิดจากการที่เรารู้จักสละนะแล้วก็ไม่ใช่แค่สละสิ่งของสละเงินนะบางทีก็ต้องปล่อยวางนะสิ่งที่เราตั้งใจในเมื่อเราทำเต็มที่แล้วเราเจตนาดีเราพยายามแล้วแต่ว่ามันไปไม่ถึงนะก็ไม่ทุกข์ในเวลาเราทำดีเนี่ยมาทำบุญเนี่ยต้องวางใจแบบนี้ให้เป็นนะรู้จักปล่อยรู้จักวางได้แต่ขอให้ทำก่อนนะขอให้ทำก่อนไม่ใช่ปล่อยวางแล้วไม่ทำเลยนะอันนี้ไม่ถูกทำแล้วนะมันไปได้ไม่ถึงเป้าก็ไม่ทุกข์บางทีตั้งใจว่าจะหาเงินเข้าวัดแสนหนึ่งอ่ะมันได้แค่ 50,000 ก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วเราพยายามทำแล้วนะแล้วมันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจนะก็ถือว่าได้ทำบุญเหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่บอกนะบุญจะมากหรือน้อยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินไม่ได้อยู่ที่ของบริวารว่ามากหรือน้อยนะบริวารเนี่ยก็หมายถึงเงินแล้วก็สิ่งของเนี่ยอย่างที่กองอยู่ตรงเนี้ยในเรื่องบริวารแต่ว่าประธานจริงๆคือผ้านั่นแหละผ้าแค่ผืนเดียวเท่านั้นแหละเป็นประธานหรือเป็นองคถิณที่เหลือเป็นบริวารได้บริวารน้อยก็ไม่เป็นไปตามเป้าก็ไม่ทุกข์นะเวลาเดินทางอยากจะมาให้ถึง8โมงแต่รถติดก็ไม่ทุกข์นะไม่ใช่ว่ารถติดก็หงุดหงิดนะปล่อยให้จิตตกนะรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างนะเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วมันก็ได้แค่นี้แหละแทนที่จะถึง8โมงก็ถึง8โมงครึ่งเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรคราวนี้เนี่ยพอเราทุกข์แล้วนะพอเราหงุดหงิดแล้วนะพอเราโกรธแล้วนะหรือเสียใจเนี่ยก็ยังไม่สายนะที่เราจะปล่อยวางปล่อยอะไรนะก็ปล่อยวางความเสียใจนี่แหละปล่อยวางความหงุดหงิดนั่นแหละทีแรกเราไม่ได้ปล่อยวางความตั้งใจนะมันไม่เป็นแปลงที่เราตั้งใจเราก็เสียใจเราก็โกรธเราก็ขุ่นเคืองเราก็หงุดหงิดนะแต่ก็ยังไม่สายนะที่จะปล่อยวางไออารมณ์เหล่านั้นและถ้าเราปล่อยวางได้นี่ใจจะสบายใจจะเย็นใจจะเบาทำบุญเนี่ยถ้าทำบุญด้วยใจที่มันยึดติดถือมั่นเนี่ยนะใจมันหนักนะมันเรียกขุ่นเคืองบางทีเรามาตั้งโรงทานเราก็อยากได้ทำเลดีๆนะพอได้ทำเลที่ไม่ดีอ่ะไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจนะก็ขุ่นเคืองนะหงุดหงิดนะก็ให้มีสตินะรู้ทันใจที่มันหงุดหงิดนะแล้วก็วางมันลงซะเพราะเราจะได้ทำเลตรงไหนนะถ้าเราทำอย่างสุดฝีมืออาหารมันต้องอร่อยเหมือนเดิมแหละนะไม่ใช่ว่าย้ายทำเลแล้วเนี่ยอาหารมันจะไม่อร่อยนะเหมือนเดิมนะอันเนี้ยแต่ถึงอร่อยไม่อร่อยนะตั้งใจทำแล้วเนี่ยก็ได้บุญทั้งนั้นแหละอย่าไปคิดว่าอาหารฉันไม่อร่อยสู้อีก
อีกโรงทานหนึ่งไม่ได้นี่อร่อยไม่อร่อยนี่ไม่เกี่ยวกับบุญนะบุญเนี่ยเกิดจากความตั้งใจนะแค่ตั้งใจแล้วก็พยายามทำมันก็ได้บุญแล้วคราวนี้พอบุญเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่สายนะที่เราจะรู้ทันรู้แล้วก็วางแต่คนเราก็แปลงนะคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะหรือบ่อยครั้งเนี่ยเราหวงแหนความโศกความเศร้าความหงุดหงิดยิ่งกว่าหวงแหนอย่างอื่นนะธรรมดาคนเราเนี่ยก็หวงแหนเงินนะเราหวงเงินแต่หลายคนเนี่ยไม่หวงเงินนะสละได้สละเป็นหมื่นเป็นแสนก็สละได้จะสละเป็นล้านนะเพื่อช่วยวัดสงเคราะห์ศาสนาอุปถัมภ์พระสงฆ์หรือช่วยเหลือคนยากคนจนทำได้ไม่คิดเลยนะไม่ลังเลเลยให้ทันทีแต่กับความโกรธความเศร้าความหงุดหงิดนะมันให้มันสละยากสละเย็นเหลือเกินสังเกตไหมคนที่ใจบุญเนี่ยนะคนที่ใจดีเนี่ยเวลาสละเงินทองสละง่ายนะแต่เวลาจะสละหรือปล่อยวางความเศร้าความโศกความเสียใจนี่มันยากเหลือเกินแล้วก็หวงด้วยนะหวงด้วยไม่ยอมปล่อยอย่างคนเวลาโกรธเนี่ยถ้ามีคนมาแนะนำว่าให้อภัยก็ไปเถิดนะบางทีไปโกรธคนแนะนำด้วยมีโยมคนหนึ่งนะอายุ70กว่าแล้วก็เป็นคนที่ใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนแต่ว่าเวลาพูดหรือนึกถึงคนคนหนึ่งเนี่ยคุณยายจะโกรธมากเลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเนรคุณนะทรยศคุณยายอุตส่าห์ช่วยเขาก็ไปสำนึกบุญคุณแล้วก็เอาเปรียบกันแกล้งคุณยายก็โกรธนะเวลาพูดถึงก็จะเหมือนกับเป็นคนละคนเลยหน้าตาก็ดุดันลูกสาวเนี่ยนะก็เป็นห่วงแม่แม่โกรธแบบนี้เนี่ยนะมากๆนี่เดี๋ยวจะป่วยนะความดันแล้วก็ที่ห่วงอย่างนึงคือถ้าตายไปด้วยใจที่ยังมีอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันจะไปไม่ดีนะลูกสาวก็พยายามขอร้องว่าแม่ให้อภัยก็ไปเธออโหสิให้อโหสิกรรมไปเธอเรื่องมันก็ผ่านมา30ปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเกิดนะ30ปีแล้วนะคุณยายไม่ยอมนะคุณยายแถมยังโกรธลูกสาวอีกว่ามาแนะนำอะไรคุณยายโกรธลูกสาวเหมือนกับว่าลูกสาวเนี่ยกำลังจะมาแย่งชิงของรักของหวงจากแม่ไปไอ้ความโกรธนี่มันเป็นสิ่งที่ควรรักควรหวงควรแหงที่ไหนนะถ้าลูกสาวมาขอที่ดินนะลูกสาวมาขอเพชรนินจินดานี่หวงไว้ไม่ยอมให้นี่อันนี้พอจะเข้าใจได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยที่ดินเนี่ยนะเพชรนินจินดานี่มันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าไอ้ความโกรธเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะลูกมาแนะนำให้แม่ให้อภัยจะได้ไม่โกรธแม่ก็โกรธลูกหวงความโกรธเอาไว้หวงความพยาบาทเราถามใจเราดีซิว่าความโกรธมันน่าหวงไหมนะแล้วทำไมถึงเก็บเอาไว้ทำไมถึงยึดเอาไว้ทำไมถึงไม่ยอมปล่อยไม่ยอมสละคุณยายคุณนี่แกก็เวลาจะบริจาคเงินนะช่วยคนยากคนจนนะโอแกให้ไม่คิดเลยนะไม่ต้องลังเลไม่มีความลังเลสงสัยเลยนะแต่พอจะให้ปล่อยความโกรธนี่ไม่ยอมนะเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะความเศร้าก็เหมือนกันนะเวลาเศร้านี่ก็หวงเหลือเกินนะอยากจะหวงไม่อยากจะปล่อยความเศร้าเพื่อนมาชวนให้เพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวที่นนที่นี่บ้างเพราะว่าเห็นใจสงสารที่สูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่เจ้าตัวไม่ยอมไปนะจะขอนั่งเจ้าจุกอยู่กับความเศร้าเวลาเปิดเพลงก็เปิดเพลงอะไรไม่ได้เปิดเพลงสนุกนะเปิดเพลงเศร้านี่แปลว่าอะไรแปลว่าหวงแหนความเศร้าเพราะคนเรานี่แปลกนะทั้งที่บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองนะแต่ว่าหวงแหนความโกรธนะหวงแหนความเศร้าเก็บเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางธรรมชาติคนที่รักตัวเองนะเวลาใจทุกข์นั้นมันต้องยอมมันต้องยินดีที่จะปล่อยถ้าทุกข์เพราะเศร้าก็ต้องเต็มใจขนขวายที่จะปล่อยวางความเศร้าถ้าทุกข์เพราะโกรธก็เต็มใจที่จะปล่อยวางความโกรธหรือความเกลียดก็เหมือนกันนะเวลาเกลียดใครเนี่ยนะมันเหมือนกับมีดที่กรีดแทงใจ
แต่หลายคนนะเกลียดหวงแหนความเกลียดนะเกลียดคนอื่นจนลืมรักตัวเองเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเกลียดคนอื่นเกลียดจนกระทั่งลืมรักตัวเองทำไมถึงบอกว่าลืมรักตัวเองก็เพราะว่าถ้ารักตัวเองเนี่ยต้องสละต้องปล่อยต้องวางความเกลียดเพราะความเกลียดนี่มันกรีดแทงใจนั่นกลายเป็นว่าเรารักความโกรธเรารักความเศร้าเรารักความเกลียดมากกว่ารักตัวเองนะเราจึงหวงแหนเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกลับมาตั้งสติให้ดีนะเวลาเราโกรธใครเมื่อไหร่ก็รู้ว่านี่เรากำลังทำร้ายตัวเองแล้วเต็มใจที่จะปล่อยที่จะวางเวลาเศร้าเนี่ยก็อย่าไปเก็บมันเอาไว้นะปล่อยวางซะเวลาเกลียดใครก็อย่าไปหวงแหนความเกลียดนะต้องสละมันออกไปไหนๆเราก็เก่งในเรื่องการสละเงินทองเพื่อบริจาคเป็นทานแล้วนะสละแรงงานเพื่อช่วยเหลือคนสงเคราะห์ศาสนาวัดวาอารามแล้วก็ต้องไปให้ถึงขั้นอีกขั้นหนึ่งนะก็คือสละนะความโกรธความเศร้าความเกลียดนะความน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกผิดเนี่ยไอ้พวกนี้นี่ไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนเลยแต่ทำไมเป็นรักมันก็ไม่รู้นะอันนี้เพราะหลงเพราะลืมตัวอย่างที่อาตมาบอกนะอิ่มท้องเพราะกินอาหารนะอิ่มใจเพราะสละอันนี้ก็ไม่ได้สละอาหารไม่ใช่สละเงินอย่างเดียวนะหมายถึงสละหรือปล่อยวางความโกรธความเกลียดความเศร้าความอาฆาตพยาบาทนะด้วยแล้วใจก็จะสบายเวลาทำอะไรนะก็เราตั้งใจแล้วพยายามเต็มที่แล้วมันไม่ไปแปลงที่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรนะถือว่ามันสุดวิสัยเหตุปัจจัยทำได้เท่านั้นอย่าไปยึดติดถือมั่นกับความตั้งใจมากแต่ว่าถ้าอยากจะทำใหม่ให้สำเร็จก็ทำได้อย่างพวกเราเนี่ยนะชาวบ้านตาลินทอนี่ก็ปลูกป่ากันมาเป็น10ปีแล้วตั้งใจจะให้ป่าเนี่ยมันเต็มพื้นที่แล้ววันดีคืนดีไฟก็ไหม้ใหญ่นะมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจนะแต่ก็ไม่ทุกข์นะเราก็เริ่มใหม่ปีนี้เราก็เริ่มปลูกป่ากันใหม่ปลูกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าไฟมาอีกเผาอีกไม่เป็นไรนะเราก็ทำใหม่เรื่อยไปนะทำเต็มที่นะแต่ว่าไม่ซีเรียสนะทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสหรือว่าทำเต็มที่แต่รู้จักปล่อยรู้จักวางนะแต่อย่าเพิ่งปล่อยวางโดยที่ไม่ได้ทำไม่ทันทำอะไรเลยนะไม่ทันทำแล้วก็ปล่อยวางอันนี้ไม่ถูกนะมันต้องทำก่อนนะเหมือนอย่างหลวงพ่อโตที่ท่านก็เตรียมองค์กฐินเตรียมบริขารมาเต็มที่นะแต่ไปไม่ถึงก็ไม่ทุกข์นะก็กลับแค่นั้นเองถือว่าทอดกฐินเสร็จแล้วนะแต่ไม่ได้ทอดให้ปลาแต่ทอดให้ขโมยก็ไม่เป็นไรนะเอาแล้วนะก็ขออนุโมทนานะทั้งท่านเจ้าภาพนะก็ที่มาอุปถัมภ์ทางวัดวารามมาโดยตลอดแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพไปกับการทอดกฐินติดต่อเนื่องกันมาหลายปีรวมทั้งญาติโยมที่มาร่วมบริจาคนะองค์สมทบกับกองกฐินแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธามาตั้งโรงทานนะมาให้อาหารสงเคราะห์ผู้ที่มาร่วมงานตลอดจนญาติโยมที่นะมาแต่ตัวแต่ไม่ได้ตัวเปล่านะมาด้วยใจนะก็เพียงแค่อนุโมทนาเนี่ยก็ได้บุญแล้วนะอย่างที่พระจะสวดในเวลาสักครู่เนี่ยนั้นท่านก็จะบอกว่าเนี่ยชนเหล่าใดนะที่ร่วมอนุโมทนาหรือขวนขวายในการทำบุญนี้เนี่ยก็มีส่วนแห่งบุญด้วยขวนขวายคือว่าสละแรงกายเนี่ยนะไม่จะเป็นว่าจะต้องมาเป็นเจ้าภาพไม่เป็นว่าจะต้องถวายเงินเท่านั้นนะให้เรามั่นใจว่าเราทำแล้วก็ได้บุญและบุญนี่แหละนะก็จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายทั้งในวันนี้วันหน้าและเมื่อไปสู่ปรโลกนะก็สุดท้ายนี้ก็ขออ้างคุณพระรัตนตรัยอำนวยอวยผลให้ญาติโยมทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมประกอบกิจด้วยความตั้งใจขณะเดียวกันก็รู้จักปล่อยวางนะทำกิจแล้วก็ทำจิตไปพร้อมๆกันเพื่อทำให้เกิดความสงบเย็นและสามารถจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนารวมทั้งได้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรม
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมขอให้มีปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายเดียวกันทุกคนเทอญ